สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยวันนี้29ตุลาคม2566เมื่อเวลา5้านาฬิกาที่ผ่านมาที่สนามหลวงมีการจัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติ โดยภายในงานดังกล่าวมีผู้คนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะมีเหล่านักการเมืองหลายคนก็ได้เดินทางร่วมงานครั้งนี้ด้วยเช่นกันโดยหนึ่งในนั้นมีพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานหรือบิ๊กโจ๊กรองผอบอรตอรอทั้งนี้ต่อมาเวลาประมาณ5.40นาิกา40นาทีอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทย เดินทางมาพร้อมกับคุณหญิงพจมานโดยเมื่อทั้งสองเดินทางมาถึงนายแพทย์ชลนานสีแก้วและนายอนุทินชาญวิลกุลได้เดินไปต้อนรับถึงรถซึ่งนายอนุทินได้กล่าวแสดงความยินดีกับอุ้งอิงที่ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่จนหมอชลนานถึงขั้นเอ่ยปากแซวว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วย แต่แล้วก็มีเรื่องราม่ากเกิดขึ้นเมื่อคุณหญิงพจมานและอุ้งอิงเดินเข้าไปพักที่จุดรับรองโดยมีบรรดารัฐมนตรีเข้ามาสวัสดีทักทายแต่ภาพที่ถ่ายออกมานั้นเป็นช่วงที่บิ๊กโจ๊กรองผอบอรตอรอเข้ามาคุกเข่าวไหว้สวัสดีแนะนำตัวกับคุณหญิงพจมานซึ่งจากภาพนี้ทำให้ผู้คนต่างตั้งคำถามว่า ทำไมคนที่มียศเป็นถึงรองผอบอรตอรอถึงทําแบบนั้นโดยในภาพที่เกิดเป็นดรามา่าถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลเป็นภาพที่บิ๊กโจ๊กรองผอบอรตอรอกําลังร่วมงานกิจกรรมอยู่โดยในภาพคุณหญิงพจมานกําลังนั่งอยู่บนเก้าอี้โซฟาสีขาวซึ่งคาดว่าเป็นชุดเก้าอี้ของกลุ่มประธานงานกิจกรรม โดยมีรองผอบอรตอรอสวมเสื้อสีเหลืองนั่งคุกเข่าขวาหันหน้าไปทางคุณหญิงโดยมีอุ้งอิงยืนอยู่ทางด้านขวาซึ่งในภาพจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบิ๊กโจ๊กกำลังพูดคุยอะไรบางอย่างกับคุณหญิงพจมานอยู่แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่ากำลังคุยเรื่องอะไรกันซึ่งอาจเป็นการเข้าไปพูดคุยโดยบิ๊กโจ๊กถือว่าตนเองอายุน้อยกว่า จึงทำเช่นนั้นแต่อย่างไรก็ตามภาพชุดนี้เกิดดราม่าอย่างรุนแรงมีชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงภาพดังกล่าวอาทิเช่นเพจทนายคลายทุกข์ของทนายเดชาได้แสดงความคิดเห็นว่าคุกข่าววหายสวยบ้านเมืองไทยถึงขนาดนี้หรือจะเป็นใหญ่เป็นโตจะก้าวหน้าในอาชีพการงาน ต้องถึงขนาดต้องคุกเข่าเลยเหรอครับแต่ผู้คนส่วนใหญ่ต่างมองไปในทิศทางเดียวกันว่าบิ๊กโจ๊กหรือพลตำรวจเอกสรกุรเชษหักพานรองผอ,อรตอรอกระทำเช่นนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสื่อมเสียเกียรติยศและเสื่อมเสียศักดิ์ศรีของตำรวจเนื่องจากคุณหญิงพจมานแทบไม่ต่างอะไรกับประชาชนทั่วไปเลย อีกทั้งหลายๆคนต่างรู้กันดีว่าคุณหญิงพจมานยังเป็นคนรักของนายทักษิณอีกด้วยการกระทำเช่นนี้หวังผลถึงอะไรหรือไม่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอให้บิ๊กโจ๊กออกมาชี้แจงก่อนว่าเป็นเช่นไรเพื่อให้ความเป็นธรรมกับรองผอบอตรอด้วย